นอบนอบน้อมกับมหาบารมีครูพ่อใหญ่แม่ครูใหญ่เจ้าค่ะคือปฏิหารมีสภาวะเวลาเรานอนเนี่ยค่ะแล้วก็สติ FSR ว่าบูอากาศะก็เอาจิตส่วนค่ะแล้วก็จะกระตุกค่ะกระตุกจนตื่นนะคะตอนที่หลับอยู่ตื่นในทันทีค่ะซึ่งมันก็ตรงกับคุณพ่อก็เป็นแบบนี้ค่ะวันนี้มีโอกาสได้โทรถามคุณพ่อแล้วคุณพ่อบอกว่ากระตุกจนเกือบตกเปรค่ะวันนี้คือสภาวะคืออะไรคะค่ะอยากเรียนถามท่านมาสเตอร์ค่ะมันเป็นตอนไหนนะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่หนูจะเป็นตอนหนูนอนค่ะนอนหลับหรือเปล่าค่ะหรือกึ่งหลับแล้วก็กึ่งหลับกึ่งค่ะกึ่งด้วยต้องเพิ่มนะคะ50-5050-50ใช่ไหมค่ะจนลุกขึ้นนั่งเลยอันนี้ก็มันเกิดได้ด้วยเหตุปัจจัยเยอะแยะมากมายเนาะตอนนี้เรามองมันไปตามความเป็นจริงไปให้มันกระตุกอีกทีลองดูว่ามันจะกระตุกอีกไหมแต่คืนนี้ลองดูเชิญมันมาอัญเชิญสิ่งที่มันทำให้เรากระตุกอ่ะอีกมาอีกทีนึงนะแล้วยังไงแล้วพรุ่งนี้ก็มาคุยกันสอบคุยกันนะแต่ต้องเห็นมันเป็นทางเป็นจริงนะเห็นมันกระตุกยังไงกระตุกยังไงมันเกิดจากปัจจัยอะไรกระตุกเนี่ยครับมันไอตัวไหนกระตุกร่างกายเรานี้กระตุกเพราะเกิดจากอะไรเกิดจากส่วนไหนเป็นยังไงอะไรยังไงนะเราลองพิจารณาด้วยเนี่ยด้วยรูปนามขันห้านี่แหละไตรลักษณ์เดี๋ยวขันห้าขันห้าเนี่ยมันทำงานยังไงมันอะไรยังไงลองพิจารณาดูนะตามความเป็นจริงของมันแล้วพรุ่งนี้มาคุยให้เธอฟังว่าไอ้ที่กระตุกเนี่ยมันกระบวนการมันเป็นยังไงกระบวนการของการที่มันกระตุกมันเป็นยังไงเอาเราจะเอากระบวนการมันละทีนี้นี่เราไม่เป็นสนใจแล้วมันกระตุกยังไงจะอะไรยังไงนะแต่เราจะเอาขบวนการเหตุปัจจัยที่มันเกิดสิ่งนี้ขึ้นมานะเรามองมันเป็นทางจริงเราจะเห็นถ้าเรามองมันเป็นตามความจริงเราจะเห็นว่าต้นกำเนิดของมันมาจากยังไงมันแวบเข้ามายังไงมันกล้ามเนื้อมันตึงยังไงมันเฮ้ยมันเกิดไปตรงนี้ยังไงความคิดเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะเราจะเห็นนะอ่ะดีงามนะลองไปดูนะเอฟเอสอาร์นุ่งนอกน้อมมหาบารมีครูพ่อใหญ่แม่ครูใหญ่ค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ